สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องนะครับผมมาแล้วมาแล้ววันนี้พามาเบิ่งมองเฮ็ดงานใหม่นะครับอันนี้คือห้องซ่อมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งร้านอีกจักหน่อยนะครับพี่น้องครับตอนนี้จานลั่นก็มาแล้วโอ้คุ้มมีเองเลยจานลั่นคุ้มมีเองเลยป่ะเดี๋ยวพารอเบิ่งฮัลโหลมาแล้วมาแล้ววันนี้มาแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวพาเบิ่งมื้อนี้นะครับว่าเฮาสิซ่อมเพียงหยังแน่นะครับผมมาสวัสดีสมเด็จอ่ะมาเบิ่งน้ํากันบัดนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ในบ่อสะเก็บเพียงซ่อมจันโอ้แน่นอนแล้วแก้วแก้วปรับเสียงติเดี๋ยวนี้โอ้ได้เป็นมือมีความอ่ะเอาซุเนี่ยเอาซุเนี่ยเอาอันนี้คือหม่องซ่อมเนาะจันเนาะมองซ่อมเฮานะครับพี่น้องครับนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์รอสิพาเลาะไปเบิ่งร้านอยู่นะครับอันนี้คือเตรียมซ่อมกันนะครับกองเกิงนะครับกีตาร์เบสคีย์บอร์ดนะครับผมครบสุดนะครับนี่คือมองซ่อมครับพี่น้องมาเดี๋ยวสิพาไปเลาะเบิ่งร้านมองใหม่ร้านเปิดใหม่พี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวฟอร์มทีมซะก่อนฝั่งนี้เนาะพี่เนาะเดี๋ยวฟอร์มทีมก่อนนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวจะซ้อมกันสักยกนึงอยู่จัดตัวให้ยังเนี่ยต้มไก่โอ้ต้มไก่หันษาโอเคครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปรอเบิ่งร้านใหม่จะเข้ากับพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังว่างโครงสร้างใกล้สิเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่คือติดถนนเส้นกาลสินสมเด็จนะครับผมนี่นะครับติดถนนเส้นใหญ่แล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวห้องซ่อมเฮากำลังเตรียมตัวอยู่ทั้งพุ่นนะครับพี่น้อง อ่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งทางนี้นะครับร้านใหม่พี่น้องร้านใหม่พัฒนาสมบูรณ์บันไดพี่น้องครับในห้องแต่มาหอดนะครับขออนุญาตพาพี่น้องเบิ่งร้านใหม่อีกสักคราวโอ้เจ้านายผมสวัสดีครับเจ้านายครับเจ้านายนั่งเหรียญอยู่พุ่นแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ขอพาพี่น้องเบิ่งอันร้านใหม่ก่อนครับผมครับผมอันนี้น่าจะเป็นโซนเวทีนะครับมันจะมี2ส่วนพี่น้องในส่วนเวทีนะครับนี่บ่ทันได้สมบูรณ์อยู่นะครับส่วนเวทีแล้วก็สิมีโต๊ะมีเก้าอี้ว่างเรียงนี่นะครับนี่อันนี้คือส่วนข้างนอกนะครับเป็นโซนเพื่อชีวิตนั่งชิลๆสบายๆนะครับนี่คือส่วนนี้นะครับพี่น้องอีกบ่เกินอาทิตย์นึงก็สิเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่คือส่วนข้างนอกนะครับไม่น่าจะเกิน1อาทิตย์น่าจะเสร็จนะครับนี่บรรยากาศดีๆพี่น้องมีต้นไม้พร้อมมีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งโอ้บรรยากาศติดถนนใหญ่โล่งๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่อีกห้องนึงนะครับอันนี้ก็สิโล่งโต๊ะโล่งเก้าอี้นะครับมีต้นไม้งามๆนะครับบรรยากาศดีๆหันหน้าเข้ามาก็คือเวทีครับพี่น้องเวทีหันหน้าใส่ถนนใหญ่เลยนะครับอันนี้คือโซนข้างนอกโซนเพื่อชีวิตโซนวาไรตี้นะครับบ่งจัดร้อยสิเหรียญอยู่นี้นะครับผมกับจัดลั่นแต่ว่าข้างในครับพี่น้องนี่มีข้างในพร้อมโซนข้างในนี่สิเป็นแบบกึ่งพับกึ่งเทคนะครับพี่น้องนี่โซนข้างในก็สิเป็นลักษณะกึ่งเทคกึ่งพับนี่ก็สิเป็นเวทีอีกนึงนะครับเล่นกันข้างนอกข้างในครับข้างในนี่ก็สิมีอีกวงนึงพี่น้องนะครับเป็นวงสติงวงวัยรุ่นนะครับนี่โซนข้างในสำหรับวัยรุ่นนะก็สิประมาณ40โต๊ะนะครับโดยประมาณนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ40โต๊ะนะครับมองนี่นะครับอันนี้เพิ่นก็กำลังเฮ็ดอยู่พี่น้องติดถนนใหญ่คือกันนะครับอันนี้คือส่วนด้านในนะครับวันนี้พามาดูร้านใหม่นี่นะครับส่วนข้างในเวทีนะครับก็จะมีวงวัยรุ่นนะครับนี่วงสติงนะครับตอนนี้ติดต่อมาแล้ว 2-3 วงนะครับกำลังคัดเลือกอยู่นะครับเปิ้นกําลังสิเอามาลงส่วนข้างในนะครับเปิดวันที่1พี่น้องครับ1เมษายนนี่นะครับผมเปิดเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้ร้านก็กําลังเร่งอยู่นะครับพี่น้องให้มันทันวันที่28มีนาคมน่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับวันที่29ก็ลงเครื่องเสียง30ก็เสกเศร้าพี่น้อง31ก็คือเตรียมการวันที่1ก็คือเริ่มเปิดเลยนะครับบรรยากาศงามๆนะครับพี่น้องนี่คณะทีม
ทีมผู้บริหารเพิ่นมาเบิ่งนํากันพี่น้องเอ๋ยนะครับเดี๋ยวจะรอเก็บภาพบรรยากาศเบื้องต้นสู่พี่น้องเบิ่งนะครับนี่คือสถานที่ทำงานใหม่นะครับจานร้อยจานรั่นนะครับนี่ทนายอีกผู้หนึ่งกับพี่ติ้งนะครับผมมานั่งเฝ้าเองเลยแต่ละมื้อเนาะพี่เนาะสวัสดีครับผมครับผมพ่อกันอีกแล้ววนเวียนมาคือเก่าพี่น้องเอ๋ยนะครับเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตไปหาทีมงานบัดนี้นะครับกำลังสีซ้อมดนตรีกันน้ำพุ่นพี่น้องครับไปไปทำกันเท่าบัดนี้นี่ครับบรรยากาศสีซ้อมกันจังน้อยนะครับผมนี่พี่ไส้ครับพี่ไส้หนึ่งในผู้บริหารสวัสดีครับพี่นี่คนหนึ่งนะครับผมได้พาพี่น้องเบิ่งทีมงานเฮามาอยู่กันจังได๋น้อยเนาะครับผมครับจวดๆพี่น้องจวดฟาบเข้าให้มาฮอดทั้งหน้าเป็นจังได๋โอเคไปจานโอ้คำล่ะเด้อ เป็นฮอดมือมีเป็นฮอดมือเบียดป่ะแน่นอนว่าจานลั่นนี่ป่ะเช็คไม่นะเช็คไม่นะมันคือดีเจแต่ เดี๋ยวจังหน่อยซ้อมนะครับพี่น้องเดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวสิไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดทางเพจร้อยวันแมนโชว์นะครับเดี๋ยวจังไหนช่วงซ้อมเดี๋ยวสิมาไล่สดพี่น้องเบิ่งนะครับตอนนี้ก็ตั้งโต๊ะกันแล้วนักดนตรีเฮากําลังนั่งมาย้อมมาแย้มกันอยู่พี่น้องเอ้ยอาจารย์ก้อยเราก็นั่งถ่ายอยู่ย้ําได้สิเสียกแล้วเทื่อแล้วว่าจังน้อยอาจารย์จังน้อยโอ้ทางไหนมีอีหยังก่อนนี่มะม่วงติอ้นมะม่วงครับมาเจ็บมะม่วงจักบาทก่อนนี่มะม่วงยังบ่เป็นจะสมจ้ะสมเนี่ยอุ้ยจวดจวดกินกับรสดีน่ะเอาเดี๋ยวกลับไปเบิ้งลองเบิ้งส้มแท้ส้มแท้เอ้าลูกพี่บ่ได้กินหยังบ่น่ะใส่น่ะต้มไก่อ่ะโอ้ถ้าต้มไก่อยู่เดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งน้ําจานรั่นก่อนเฮ็ดหยังเช็คๆอยู่นี่เช็คเช็คซื้อมีเกียงคู่เบียงมีเกียงคู่เบียงลุยเองเลยซื้อเดี๋ยวจังสิไล่สดในเบิ่งเอาพี่น้องน้องนะครับไล่สดทางเพจเอาบ่เฮามีเพลงนํานะครับขออนุญาตสิไล่สดทางเพจเอานะครับพี่น้องแต่ตอนนี้เบิ่งบรรยากาศข้างหน้าเพิ่นบ่บ่ได้มีหยังเลยครับเอาแบบตรงๆไปเลยครับโอเคเช็คไอ้ตาแหลมก่อนเลยครบบ่อ่ะมันดังเป็นตะปีเป็นตะอันนี้ก็ครับมันดังมันแตกมันแตกเสียงแหลมบ่ครับหรือแตกเสียงกลางครับแหลมครับแตกเสียงแหลมครับบ้านบ่ง่วงยังมาสมแต่ว่าสิมองซ้อมกับมาตรฐานขนาดพี่น้องเอ้ยมองซ้อมมาตรฐานมองซ้อมพี่น้องเอ้ยใส่เพชรเข้าไปสิแล้วมันก็สิแห้งไปยังไงเพราะว่าบ่ได้ใส่หยังเลยเพราะว่าตรงนี้สิเป็นโรงแรมนํานะครับพี่น้องรู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมนะครับดูครับไว้สิข้างหลังก็จะเป็นเต็มๆครับเป็นทุ่งนาครับข้างหลังเป็นทุ่งนาโอ้บรรยากาศดีแต่ต้นข้างหลังนี่พี่น้องเอ้ยโอ้นี่มะม่วงต้นนี้แน่นอนเลยสมๆเหมือนกันบรรยากาศเนี่ยมันแรงพี่น้องนี่ข้างหลังร้านเป็นทงหน้าแล้วพี่น้องโอ้ยางโก้เลยครับแน่นอนนะครับเป็นกลางทุ่งเลยเหมือนมาเล่นมอลำเลยแหมกลางก็ไม่ห้องน้ำพร้อมนะครับตอนนี้ดีครับอ่ะโอเคอีกจังหน่อยซ้อมเดี๋ยวจังไหนเสียไร่สดสู้พี่น้องเบิ่งทางเพียรนะครับเพียรร้อยวันแมนโชว์จะได้ติดตามทางเพียรเอาพี่น้องเด้อนะครับช่วงซ้อมกันนะครับผมอีกจะหน่อยครับพี่น้องครับอ่ะขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับคลิปนี้ครับผมสบายดีอยู่ดีแม่สุขสุขคนครับอันนี้เฮ็ดตามพ่อเบอร์เลยพ่อเบอร์แห้งกันมาซ้ำกันคอร์ดมันก็เลยสิปรับตามพ่อเบอร์ก่อนครับเพราะว่าเฮามีคิวเหมือนกันเช็คไม่ครับเช็คดีมั้ย
คิดแทนว่า